และเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราจะได้รับฟังนะคะการดำเนินงานนะคะของแต่ละหน่วยงานค่ะจากผู้บริหารระดับสูงนะคะหรือว่าผู้แทนของหน่วยงานนะคะว่าแต่ละหน่วยงานค่ะได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับโซนนิ่งเกษตรนะคะหรือว่าการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มรายได้เกษตรกรได้อย่างไรนะคะซึ่งแต่ละท่านจะนำเสนอโดยใช้เวลาประมาณท่านละ10นาทีนะคะโดยท่านแรกค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนายดุสิตเขมะศักชัยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสวัสดีครับเรียนท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารท่านอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับเราจริงต้องถือว่าต้องขอบพระคุณมากเพราะว่าหัวข้อจริงๆแล้วเนี่ยจะถามว่าเกี่ยวกับงบประมาณโดยตรงไหมมันก็ไม่เชิง 100% นะครับแต่ว่างบประมาณเนี่ยจะเป็นตัวตามงานนะฮะผมอยากเรียนว่าแต่ที่ดีใจอย่างนึงคือโจทย์วันนี้วิทยาศาสตร์คล้ายๆกับกำหนดไว้ชัดเลยว่าเราจะเพิ่มรายได้นะมันไม่เป็นธรรมธรรมอ่ะคือความเป็นวิทยาศาสตร์ที่ผมเรียนเลยครับเวลาทำงบประมาณเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของนามธรรมเยอะแล้วเราก็ต้องมาแปลงอ่ะแปลงนะครับคนในส่วนงบประมาณมีนักวิทยาศาสตร์อยู่สัก10คนมีนักเคมี3คนมีพยาบาลอยู่คนนึงนะครับแล้วนอกนั้นจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์กับนักบัญชีเป็นส่วนใหญ่นะครับนักรัฐศาสตร์อีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นมันต้องแปลงฮะแต่โจทย์วันนี้ชัดว่าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผมกลับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่านยังเป็นอาจารย์เหมือนเดิมผมประชุมกับท่านอะไรนี้นะครับเราจะได้ความรู้จากท่านทั้งหมดนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็อยากจะเรียนว่าสิ่งที่ท่านพูดวันนี้เป็นประโยชน์ในเชิงงบประมาณเนี่ยมากเหลือเกินผมจะใช้โมเดล6ข้อของท่านเนี่ย19รายการย่อยๆของท่านเนี่ยคุยให้น้องๆที่สนองมานฟังในโอกาสอันเหมาะสมนะครับเรื่องทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผมอยากเรียนนะครับว่าสิ่งที่สนองมานเนี่ยมองมาตลอดแล้วเราก็คุยกันว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องมือสำคัญอาจผมอาจจะไม่ได้พูดเรื่องโซนนิ่งอย่างเดียวนะครับในเบื้องต้นแต่ผมเรียนว่าความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เราพูดมาตลอดที่ผ่านมาก็คืออยากสนับสนุนเรื่องงานวิจัยนะครับและทำยังไงจะให้งานวิจัยเนี่ยนำไปสู่การเพิ่มมูลค่านำไปสู่การปฏิบัตินะครับเราคงต้องยอมรับว่าเราตั้งงบประมาณเยอะมากนะครับในเรื่องงานวิจัยแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยเนี่ยอยากจะให้เป็นนะครับวันนี้เราพูดกันที่ตัวเลข 2% นะครับแต่ว่าตัวงบประมาณจริงที่เราตั้งไปเนี่ยนะครับอยู่สักจุด 2% จุด 3%ก็อยู่ประมาณนี้อันนี้พูดถึงภาครัฐนะครับแต่ 2% นี่คือส่วนที่ทั้งประเทศอยากได้นะครับตอนนี้ใน 2% เนี่ยที่ผ่านมาเราก็ทำนะครับทันบ้างไม่ทันบ้างปีนี้ไม่ทันไม่ได้นะครับท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้แล้วว่าเมื่อ2วันนี้31มีนาต้องเซ็นสัญญาให้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ผมไปดูหลายหน่วยงานแล้วไม่ใช่เฉพาะงบลงทุนอย่างเดียวฮะงานที่ช้าเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องงานวิจัยกับงานจ้างที่ปรึกษานะฮะซึ่งของท่านไม่ค่อยมีครับไปอยู่ทางแถวอุตสาหกรรมแถวพาณิชย์อะไรซึ่งก็ยังทำไม่ทันดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าถ้าได้เริ่มคิดแล้วเนี่ยแล้วเริ่มวางแผนนะครับแล้วสามารถทำได้ทันเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับท่านรัฐมนตรีอยู่เคยอยู่กระทรวงเกษตรท่านคงเคยเห็นว่าโครงการบางโครงการใหญ่ๆเนี่ยเราหยุดเป็นปีนะครับเกษตรกรเสียโอกาสมากเสียโอกาสมากในหลายๆเรื่องนี้ก็เป็นความห่วงใยที่สำนักมานก็พยายามเร่งว่าคนสำนักมานนี่จู้จี้จุกจิกนะครับลงรายละเอียดลึกนะครับ ก็เป็นธรรมชาตินะครับอย่างกรณีของโซนนิ่งผมแตะนิดนึงกันนะเรื่องโซนนิ่งเนี่ยผมเรียนเลยวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อยู่ประมาณสัก6ข้อเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันนำไปสู่เป้าหมายการเพิ่มรายได้ 5% ได้อย่างไรยังไม่ตอบโจทย์นะครับอันนี้ผมเรียนตรงๆนะครับยังไม่ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าเพิ่มประสิทธิภาพความจริงเรื่องปัญหากับเรื่องการดำเนินงานเนี่ย
ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาเรียนหมดแล้วว่าทำยังไงปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาที่ท่านเรียนเรามาทั้งหมดกี่ข้อครับ6ข้อใหญ่19ข้อย่อยเป็นปัญหาของภาครัฐเท่าไหร่ครับ10ข้อไม่รู้ถูกไหมครับท่านผมลองฟังท่านดูนะครับเป็นปัญหาของตัวเกษตรกรเนี่ย9ข้อนะครับปัญหาในตัวเกษตรกรเองเป็นเรื่องธรรมชาติ1เป็นเรื่องข้อจำกัดในเรื่องโอกาส1เป็นเรื่องทัศนคติ2เป็นเรื่องขีดความสามารถ5เพราะนั้นใน19ข้อทั้งหมดเนี่ยนะครับหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยทำไปแล้ว10ผมไม่รู้เงินพอไม่พอก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ทำมาตลอดใน10ข้อเนี้ย2ข้อเราแก้ไม่ได้เรื่องธรรมชาติกับเรื่องโอกาสของเกษตรกรเรื่องที่ตั้งเรื่องอะไรเราแก้ไม่ได้แต่เรื่องทัศนคติผมคิดว่าเราทำได้2ข้อนะครับเรื่องขีดความสามารถเกษตรกรอีก5ข้อเนี่ยเรากำลังใช้โซนนิ่งการเกษตรเข้าไปช่วยผมก็มีความหวังนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะดำเนินการได้ตามนั้นตอนนี้เฟส1เนี่ยเท่าที่ผมลองอ่านดูนะครับเราก็จะรักษาระดับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสินค้าเรื่องตลาดเรื่องคุณภาพในเชิงของ Area Approach นะครับ Area Approach เนี่ยจริงๆก็ทำมานานแต่เริ่มเป็นกฎหมายจริงๆก็เมื่อปี49ที่เรากำหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณนะครับก็จะพัฒนาจากการแก้ปัญหาในพื้นที่ตั้งงบประมาณให้ปีละ18,000ล้านเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะก่อนคือพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยมันคือมีหลายๆประเทศพอมาดูศึกษาเรื่องงบประมาณประเทศไทยเขาก็งงเราก็อธิบายยากมากเลยนะครับภูฏานเนี่ยท่านรัฐมนตรีจำได้ท่านกษัตริย์จิกมี่เนี่ยส่งคณะเนี่ยมาเต็มที่เลยนะครับมาสำนักงบประมาณเนี่ยส่งผู้ในการสำนักงบประมาณมาส่งรัฐมนตรีคลังมานะครับมาคุยกันเราก็เล่าให้ฟังเรื่องกระบวนการงบประมาณสิ่งที่ท่านสนใจมากก็คือเรื่องพื้นที่ท่านสนใจเพราะว่าในหลวงเราเนี่ยลงพื้นที่มากแล้วมีโครงการพระราชดำริเนี่ยลงไปในเขตต่างๆเยอะก็อธิบายยากเพราะในหลวงท่านมีมิติเดียวฮะแต่ทางราชการเนี่ยมี3มิติ3ชั้นครับชั้นแรกคือราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคของพื้นที่นะครับ 581,000 ตารางกิโลเมตรนี่ผมจำมาจากอาจารย์สอนนะครับแต่มาดูของสำนักงานสติเหลือ 513,000 ตารางกิโลเมตรก็ส่วนกลางส่วนภูมิภาคทำหมดแล้วชั้นที่2ท้องถิ่นครับอบจ.เทศบาลหน่วยงานพิเศษอบต.ก็ทำอีกเรื่องงบประมาณลงไปเหมือนกันนะครับชั้นที่3คือเรื่องจังหวัดที่ผมกราบเรียนท่านเมื่อสักครู่เนี่ยฮะพื้นที่เท่ากันหมดเลย 518,000 513,000 ตารางกิโลเมตรวันนี้ที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าเอาแผนที่มาจับเสียทีหนึ่งว่าเราจะให้ใครทำอะไรนะฮะเราจะให้ใครทำอะไรราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคเราจะทำแค่ไหนอะไรที่เป็นเรื่องของท้องถิ่นของจังหวัดจะถ่ายกันไหมวันนี้ภารกิจถ่ายโอนให้ท้องถิ่น244ภารกิจถ่ายไม่หมดครับมันก็ขย่งอยู่ท่านรัฐมนตรีอยู่ในกรอบนโยบายคงจะทราบเรื่องนี้ดีว่าเรามีปัญหาเยอะแม้กระทั่งเรื่องพัฒนาที่ดินเรื่องแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะครับจริงๆเป็นภารกิจที่ถ่ายโอนไปให้กับท้องถิ่นแล้วเราตั้งงบประมาณเราก็ผิดกฎหมายเราเคยถูกท้องถิ่นฟ้องเราไปตั้งงบประมาณที่เป็นหน้าที่เขาเนี่ยฮะให้ส่วนราชการอื่นนะครับก็ศาลท่านก็ใจดีไก่เกลี่ยยกฟ้องอะไรทำนองนี้ก็ยังดีฮะเราก็โดนคดีพวกนี้เนี่ยเยอะมากเพราะนั้นหลักคิดเนี่ยผมก็ต้องทำตามกฎหมายนะฮะมันก็เลยกลายเป็นความยากเพราะว่าพื้นที่เนี่ยคือพื้นที่เดียวกันภารกิจที่จะถ่ายโอนก็เขียนไว้ความจริงก็ค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าส่วนราชการพูดกันตรงไปตรงมานะครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาเดชพระเทพไม่โกหกพูดกันตรงไปตรงมาคือส่วนราชการก็ไม่ยอมถ่ายไปครับเราก็บอกเฮ้ยท้องถิ่นไม่เป็นหรอกเรื่องนี้ยังไกลอ่ะยังอยู่อีกไกลกว่าจะเดินไปถึงเนี่ยเพราะนั้นฉันทำก่อนมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ท้องถิ่นเองตอนหลังมีระบบการเมืองเข้าไปแบ็กอัพมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เข้ามาหาประโยชน์ด้วยนะฮะส่วนหนึ่งเลยชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดท่านผู้ว่าก็ทำงานยากนะครับส่วนราชการที่อยู่ในจังหวัดในพื้นที่ก็ทำงานยากวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าดีใจอีกครั้งหนึ่งคื
เอาวิทยาศาสตร์ไปแก้ไขปัญหานี้วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาเราทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อพัฒนาทำเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งคือเราไปจับผิดคนโกงผมเรียนท่านตรงๆนะครับสำนักงบมารได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์นนท์ให้แผนที่เราไปเราก็ไปเจอนะครับทำถนนเฮ้ยถนนมันก็ดีๆอยู่นี่แต่เขาขอโครงการใหม่มาทั้งโครงการเลยทำหมดก็ส่งเจ้าที่ไปดูเอ๊ะมันผุบางที่นี่แต่ทำไมต้องทำทั้งหมดอ้าวเราก็ไม่ยอมอันที่สองคือขอท่านโทษนะครับไม่ได้เกี่ยวกับท่านเรื่องของหน่วยอื่นขุดบ่อน้ำนะครับขุดบ่อน้ำเราก็เอ๊ะทำไมคันมันใหญ่ยังเลยดูจากแผนที่ที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยผนวกกับ Google ขออาจารย์ตอนนั้นให้เราไปเป็นเนกาทีฟเราก็ไปผนวกกับ Google เป็น positive ดูขุดบ่อน้ำเอ๊ะทำไมขอบบ่อมันใหญ่ยังขอบบ่อใหญ่ก็ส่งเจ้าที่ไปดูขุดบ่อสเปคคือลึก4เมตรกว้างยาวอะไรนะผมจำรายละเอียดไม่ได้นะครับก็กลายเป็นว่าขุด2ถมคัน2ใช่ไหมครับขุดลงไปแค่2นะครับแล้วก็ถมคัน2ก็คือ4เมตรเหมือนกันอะน้ำมันก็ไหลเข้าไม่ได้ครับปัญหาประเทศไทยในเรื่องน้ำเนี่ยเท่าที่เราทราบกันก็คือ water shed area ไม่ดีนี่ยังพี่มาทำคันสูงอีก2เมตรน้ำยิ่งเข้าไม่ได้ใหญ่อันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปแก้ปัญหาไม่ถูกที่ถูกทางก็คือไปจับผิดคนซะมากน้ำท่วมอาจารย์ก็ไปช่วยเอาแผนที่ไปให้ดูตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนจะต้องจ่ายเงินบ้านละกี่พันตอนนั้นรัฐบาลชดเชยที่ออกไปทำมาหากินไม่ได้นะครับก็ได้หมดเลยจ่ายเรียบร้อยหมดแต่แผนที่ภาพถ่ายไม่ตอบโจทย์คนที่อยู่ที่สูงเราจ่ายเฉพาะชั้นล่างคนที่อยู่ชั้นบนออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันไม่ได้จ่ายเอาแผนที่ของอาจารย์ใช้ไม่ได้อีกอันนั้นต้องส่งคนไปดูว่าในแฟลตเนี้ยมี3ชั้นพอดูแผนที่ปุ๊บเราจ่ายได้แค่ห้องชั้นล่างไงเพราะว่ามันครับนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็อยากเรียนว่าตอนนี้ในเชิงงบประมาณนะครับผมเรียนนิดเดียวในเชิงงบประมาณเนี่ยนะครับถ้าหลักคิดเนี่ยผมอยากให้เอางานมาก่อนเงินวางแผนก่อนกำหนดเป้าหมายก่อนแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้ว่างบประมาณจะตามมายังไงนะครับทุกวันนี้เนี่ยคำของงบประมาณจากทุกส่วนการไปเยอะมากงบประมาณปี59วงเงิน 2.7 ล้านเนี่ยนะครับคำขอไปประมาณ 3.8 ตอนนี้กำลังเขย่ากันอยู่ครับเราคิดว่าก็เป็นเรื่องที่จะพยายามเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแต่จะตอบสนองความต้องการหรือว่าความพึงพอใจของทุกส่วนการเนี่ยคงจะทำได้ยากนะครับก็ขอบคุณนะครับเพราะว่ามีเวลาสั้นๆนะครับขอบคุณมากครับ